ในพระชนะของพระเจ้า1ที่โมธีบทที่3ข้อ8ถึง13ได้กล่าวไว้บอกว่าฝ่ายมัคคนายกนั้นก็เช่นเดียวกันคือต้องเป็นคนเอางานเอาการไม่เป็นคนสองลิ้นไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่เป็นคนโลภมักได้และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบจงดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วยและเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้วจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมัคคนายกฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันจงเป็นคนเอางานเอาการไม่ใส่ร้ายผู้อื่นเป็นคนรู้จักประมาณตนและเป็นคนสัตย์ซื่อในการทั้งปวงมัคคนายกนั้นต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวและบังคับบัญชาบุตรของตนและปกครองบ้านเรือนของตนได้ดีเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคคนายกได้ดีก็มีเกียรติและมีใจกล้าเป็นอันมากเพราะความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เอเมนนะคะพี่น้องคะพระเจ้าปรารถนาที่จะสร้างเราให้เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องเราไม่ได้เป็นเพียงแค่แต่ผู้เชื่อแต่เราจะต้องถูกเตรียมให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยพี่น้องพูดกับคนข้างๆด้วยกันบอกว่าท่านจะถูกเตรียมเอเมนไหมคะเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมคะในบัพติศม์พูดถึงผู้รับใช้พระเจ้าคือมัคคนายกที่ได้รับใช้พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายในเรื่องของผู้รับใช้พระเจ้าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรมาตรฐานของผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องบ้านเมืองมีกฎหมายเมนไหมคริสตจักรก็มีกฎของคริสตจักรคือพระชนะของพระเจ้าที่เป็นความจริงที่คนของพระเจ้าต้องมีกฎหมายของพระเจ้าในการที่จะดำเนินชีวิตตามกฎหมายแล้วก็กฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อเราจะมีคุณสมบัติสอดคล้องให้พระเจ้าใช้เราได้เอเมนไหมคะดังนั้นวันนี้เราจะไม่ปรารถนาเป็นเพียงแค่ผู้เชื่อและรับความรอดเท่านั้นแต่เราปรารถนาที่จะรับใช้และตอบสนองพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยพี่น้องคะวันนี้เราจะไม่เพียงแต่รับพระคุณที่พระเจ้าไถ่เราบนไม้กางเขนเท่านั้นพี่น้องไหนใครพระเจ้าอวยพรท่านบ้างพระเจ้าอวยพรท่านใช่ไหมคะไหนใครซาบซึ้งในความรักพระเจ้าสำหรับพระพรทุกๆครั้งที่พระเจ้าอวยพรท่านพี่น้องซาบซึ้งและพี่น้องแสดงออกอย่างไรเมื่อท่านรู้สึกสำนึกซาบซึ้งในพระคุณความรักพระเจ้าพี่ต้องแสดงออกยังไงคะมาบวชแต่เช้าไม่ขาดคิดจากวันอาทิตย์ยอมถวายเพื่อจะให้มีผลต่องานของพระเจ้าในทรัพย์สินเงินทองที่มีทำอาหารมาให้ปฏิบัติเชื่อฟังผู้รับใช้เพื่อเชื่อฟังผู้นำแล้วก็อื่นๆหนุนจิตชูใจกันและกันอาสาตัวที่จะมีส่วนอะไรได้บ้างขอได้มีส่วนเถอะถ้าทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรดีคะก็มานั่งแล้วก็ยิ้มให้คนได้ไหมให้กำลังใจได้รอยยิ้มได้ไหมได้พี่น้องคะเมื่อเราสำนึกพระคุณพระเจ้าที่รักเราเราอยากจะทำอะไรก็ได้ที่สะท้อนแล้วก็แสดงออกถึงเราอยากจะมีส่วนอยากจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะเราสำนึกถึงพระคุณที่พระเยซูคริสต์ทรงให้กับเราพี่น้องคะยิ่งคนที่เห็นพระคุณมากก็จะรับใช้พระเจ้ามากดังนั้นพระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนนั้นสัมผัสพระคุณพระเจ้าแล้วทุกคนถูกสร้างให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าพี่ต้องอยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไหมคะพี่ต้องผู้รับใช้พระเจ้าถ้ารับใช้พระเจ้าเราได้อะไรบ้างมีคนถามว่าข้าพเจ้าทำแบบนี้เราได้อะไรบ้างมีพี่น้องคนใหม่ถามยังไม่ได้ตอบเขาเลยใครแค่ฝากถามมายังไม่ได้เจอตัวเขาแล้วว่าจะตอบกับเขาว่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่าได้อะไรบ้างพี่น้องรู้ไหมว่าเรารับใช้พระเจ้าแล้วเราได้อะไรคะขนาดเราไม่รับใช้เรายังได้เลยพี่น้องเอเมนไหมพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านได้อะไรคะท่านได้ไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านได้ชีวิตนิรันดร์ท่านรอดแล้วท่านได้รับการยกโทษบาปแล้วท่านถูกปลดปล่อยให้เป็นไทยแล้วท่านไม่ได้เป็นทาสของผีอีกต่อไปแล้วแต่ท่านเป็นทาสรักพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่ท่านได้รับจากพระเยซูเอเมนไหมคะมีค่าและมีค่ามหาศาลกว่าทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้ที่ท่านได้รับอีกพี่น้องทั้งวันนี้เราได้ทรัพย์สินของหมดโลกแต่พรุ่งนี้เราต้องจากโลกนี้ไปอะไรมีค่ากว่ากันพี่น้องจะเลือกทรัพย์สินหมดโลกสำหรับวันนี้หรือจะเลือกชีวิตสำหรับวันพรุ่งนี้คะจะเลือกทรัพย์สินหรือจะเลือกชีวิตถ้าได้ทรัพย์สินหมดโลกแต่ผู้นี้ต้องจากโลกนี้ไปสรุปแล้วอยากจะได้ชีวิตอยู่หรือว่าเอาทรัพย์สินละกันแต่อยู่ได้แค่วันเดียวนะ
รุปแล้วจะเอาอะไรคะเอาชีวิตแสดงว่าชีวิตสำคัญมากกว่าทรัพย์สินในโลกนี้และทรัพย์สินในโลกนี้ไม่สามารถซื้อชีวิตได้นอกจากพระเยซูคริสต์ที่ไถ่ชีวิตของท่านและซื้อชีวิตของท่านได้แต่ณวันนี้พระเยซูไถ่ชีวิตของท่านเพื่อให้ท่านมีชีวิตเกิดขึ้นมาเพื่อให้ท่านรอดบาปเพื่อให้ท่านถูกปลดปล่อยให้เป็นไทยดังนั้นวันนี้เราไม่ได้เป็นทาสบาปที่ต้องปฏิบัติบาปรับใช้บาปอยู่ภายใต้บาปอยู่ในอำนาจของบาปอีกต่อไปแต่เราถูกไถ่โดยพระเยซูคริสต์อยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์จึงปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์นั่นเองเอเมนไหมคะดังนั้นเป็นเหตุผลที่ทำไมคนของพระเจ้าที่เชื่อในพระเจ้าถึงปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะเขาถูกโยกย้ายจากการเป็นทาสบาปไม่ได้รับใช้บาปอีกต่อไปแต่กลับมาเป็นทาสพระเยซูคริสต์จึงรับใช้พระเยซูคริสต์ดังนั้นวันนี้คนที่รับใช้พระเยซูคริสต์คือคนที่อยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์คือคนที่นมัสการพระเยซูคริสต์คือคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ได้มั้ยคะดังนั้นคนที่ไม่ถูกไถ่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระเยซูจึงนมัสการพระเยซูไม่ได้จึงรับใช้พระเยซูไม่ได้จึงปฏิบัติพระเยซูไม่ได้เขาจะทำได้ชั่วขณะหนึ่งและสุดท้ายเขาก็จะเลิกทำพี่น้องคะแต่วันนี้ผู้รับใช้พระเจ้าจะรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตจนกว่าพระคริสต์จะมารับท่านไปอยู่กับพระองค์เอเมนไหมคะดังนั้นวันนี้เราเป็นทาสพระคริสต์เราอยู่ภายใต้พระคริสต์เราเป็นลูกของพระคริสต์เราจึงปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์เราไม่ได้เป็นทาสบาปเราไม่อยู่ใต้บาปเราไม่ได้ให้บาปครอบงำเลยต่อไปเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปอีกต่อไปและต่อสนองบาปเราสามารถกลับใจใหม่ทุกครั้งเมื่อเราดำเนินกับพระเยซูคริสต์เราสามารถกลับใจใหม่ทุกครั้งให้พระเยซูมาเปลี่ยนแปลงใจของเราทุกครั้งให้พระเยซูมาชำระเราทุกครั้งให้พระเยซูมาสร้างเราทุกครั้งให้เราเติบโตขึ้นในใครปรารถนาแบบนี้บ้างอยากเติบโตหรือว่าไม่อยากเติบโตอยากเป็นคนเดิมอยากนิสัยเหมือนเดิมอยากเป็นคนขี้โมโหเหมือนเดิมอยากเป็นคนขี้น้อยใจขี้บ่นเหมือนเดิมพี่น้องถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ภายใต้พระคริสต์เสียแล้วคนที่อยู่ภายใต้พระคริสต์ต้องปรารถนาที่จะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่และไม่เหมือนเดิมคนที่มีอาการอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคือคนที่อยู่ภายใต้พระคริสต์ในข้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตบ้างคะคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคือคนที่อยู่ภายใต้พระคริสต์ใครที่ไม่ยกมือยกที่หัวใจใช่ไหมพี่น้องคะคนที่อยากเปลี่ยนแปลงคือคนที่อยู่ภายใต้พระคริสต์แต่คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือคนที่อยู่ภายใต้บาปและไม่ยอมอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์พี่น้องคะวันนี้ชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์พ่อพี่บอกว่าผู้ใดที่อยู่ภายใต้พระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่และสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ดังนั้นคนที่อยู่ภายใต้พระเยซูจะถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าอยู่ไม่ได้เมื่อสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ความบาปอยู่ไม่ได้ตัวตนเก่าอยู่ไม่ได้นิสัยบาปอยู่ไม่ได้ความเห็นแก่ตัวอยู่ไม่ได้ความเป็นนิสัยไม่ดีอยู่ไม่ได้พี่น้องคะพระเจ้าจะให้เราเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นเมื่อพระเยซูอยู่ในเราพระองค์จะบรรจุชีวิตของพระองค์ในท่านและตัวบาปนั้นตัวเก่านั้นจะอยู่ไม่ได้เมื่อสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่เอเมนไหมคะดังนั้นวันนี้เราปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะเราซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าเพราะเราถูกย้ายจากการเป็นทาสบาปมาเป็นทาสพระเยซูคริสต์เราจึงปรารถนาให้พระเจ้าสร้างเราแล้วเปลี่ยนเราเพื่อจะรับใช้พระเจ้าได้พี่น้องถ้าวันนี้เราไม่ยอมให้พระเจ้าสร้างเราเราไม่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเราเราจะรับใช้พระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรพี่น้องคะพระเจ้าจะใช้คนที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์และชอบธรรมพระเจ้าจะใช้คนที่ยำเกรงพระองค์พระเจ้าจะใช้ภาชนะที่สะอาดเครื่องมือที่ยอมให้เป็นอุปกรณ์ให้พระเจ้าหยิบและใช้ได้ต่างหากที่พระเจ้าจะใช้เขาเอเมนไหมพี่น้องถ้าวันนี้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่สะอาดพระเจ้าใช้ไม่ได้พี่น้องพระเจ้าสนใจท่าทีสำคัญกว่าความเก่งความสามารถพี่น้องบางคนเก่งอะไรคะเก่งวาดรูปได้แต่ทำไมพระเจ้าไม่ได้ใช้บางคนร้องเพลงเก่งทำไมพระเจ้าไม่ใช้บางคนเล่นกีตาร์ได้พระเจ้าไม่ใช้บางคนเล่นคอมได้พระเจ้าก็ไม่ใช้เพราะอะไรพี่น้องใน1ซามูเอลบทที่15ข้อ22บอกว่าและซาอูลและซามูเอลทูลว่าพระยาเวพอพระทัยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพวกสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแก่ผู้กำลังจะสื่อสารกับพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจความสามารถของท่านเลยแต่พระเจ้าสนใจวิญญาณของการเชื่อฟังจากหัวใจของท่านต่างหากเอเมนไหมแม้วันนี้ท่านร้องเพลงไม่เก่งแต่พระเจ้าจะใช้ท่านร้องเพลงมีอะไรหรือเปล่า
แม้ท่านร้องเพลงตกคีย์พระเจ้าจะใช้ท่านมานำนมัสการเอเมนไหมแม้ท่านไม่มีความสามารถอะไรแต่พระเจ้าจะใช้ท่านเพราะหัวใจที่เชื่อฟังของท่านเนี่ยสะท้อนพระเจ้าจะใช้คนที่มีวิญญาณเชื่อฟังพี่น้องคะใครที่มีวิญญาณไม่เชื่อฟังคนที่ไม่ได้มีท่าทีปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องคะไม่มีทางที่พระเจ้าจะใช้เขาได้เลยพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าต้องมีชีวิตบริสุทธิ์ชอบธรรมยำเกรงพระเจ้ามีท่าทีที่ถ่อมใจพี่น้องคะพระเจ้าจะใช้คนที่มีวิญญาณถ่อมใจพระเจ้าจะใช้คนที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจพระเจ้าจะใช้คนที่ไม่แตะต้องผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้นี่คือสิ่งที่บอกกับพี่น้องรู้ว่าพระเจ้าจะใช้คนเหล่านี้ดังนั้นวันนี้ถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเรายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ท่านไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามพระเจ้าใช้ท่านได้พระเจ้าใช้ลุงจำหลัดลุงสวัสดิ์ได้แม้นอายุมากแล้วเพิ่งมาเชื่อไม่นานพระเจ้าใช้ท่านได้ท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้พระเจ้าจะใช้เด็กพระเจ้าใช้เขาได้เมื่อเช้านี้บอกเด็กว่าเด็กๆ เดี๋ยวช่วยยกเก้าอี้ด้วยนะลูกบริการผู้ใหญ่ด้วยนะเวลาทานอาหารกลางวันแล้วเก้าอี้ไม่พอเด็กๆต้องเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กน่ารักปฏิบัติผู้ใหญ่โอเคไหมเขาน่ารักมากเลยพี่น้องพระเจ้ารักเด็กเพราะว่าเด็กใสๆและเด็กเชื่อฟังมีวิญญาณแห่งการเชื่อฟังได้ไม่ได้ไม่รู้อาจจะยกไม่ได้เพราะมันหนักนะเก้าอี้นะแต่เดี๋ยวก็เอเมนได้เลยโหตื่นเต้นจะตื่นร้อนมากเตรียมแล้วเตรียมจะยกแล้วบอกว่าอย่าพึ่งเดี๋ยวรอให้จบโปรแกรมก่อนค่อยยกนะโอเคไหมพี่น้องเราต้องมีท่าทีแบบนี้มีความกระตือร้นแบบนี้อยากจะรับใช้แบบนี้โหตื่นเต้นจังเลยอาจารย์ใช้อะไรมาหน่อยแล้วอาจารย์ใช้มาหน่อยตื่นเต้นจะบอกวันนี้นะเด็กๆจะมีโปรแกรมนะจะมีการทำพิซซ่าว้าวจะมีการทำพิซซ่าแล้วมีการแต่งหน้าพิซซ่าเด็กๆเตรียมตัวนะโอ้ตื่นเต้นใหญ่เลยอาสาตัวเลยเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะมีอะไรอาสาตัวเลยอยากมีส่วนพี่น้องคะพระเจ้าอยากให้เราเป็นแบบนั้นตื่นเต้นได้ไหมที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้ากระตือรือร้นได้ไหมที่จะมาโบสถ์ตื่นเต้นได้ไหมที่จะเจอพี่น้องสดใหม่ได้ไหมที่จะได้อ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมจะได้นมัสการกับพี่น้องว้าวต้องรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกคิดถึงพี่น้องมากเลยอยากจะทำอาหารอร่อยๆพี่น้องกินแต่บางทีทำไม่ทันไม่เป็นไรเอาตัวมาก่อนเอเมนไหมคะเอาตัวมาให้เห็นหน้าก่อนบางคนบอกไม่ได้เตรียมอาหารมาไม่กล้ากินเลยกินเลยเพราะว่าพี่น้องเตรียมมาให้ท่านกินพระเจ้าเตรียมมาให้ท่านได้รับประทานร่วมกันพี่น้องคะไม่ต้องรู้สึกว่าโหเราไม่มีอะไรมาให้เลยเราไม่กล้ากินเลยเราไปกินข้าวมันไก่ข้างล่างดีกว่าพี่น้องเราเป็นพระกายเดียวกันเราเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์พี่น้องเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครมีมากให้มากใครมีน้อยให้น้อยใครไม่มีไม่เป็นไรเป็นผู้รับไปก่อนแล้ววันหนึ่งท่านจะเป็นผู้ให้พี่น้องวันนี้เราจะต้องเป็นผู้รับที่ดีเพื่อวันหนึ่งเราจะเป็นผู้ให้ที่ดีเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ดีเราจะเป็นพรต่อคนมากมายได้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะปฏิบัติรับใช้คนทั้งปวงถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าได้รับเกียรติเราจะถวายเกียรติพระเจ้าและคนมากมายก็จะเห็นว่าพระเจ้าอยู่ในท่านเขาก็จะให้เกียรติท่านด้วยเช่นกันดังนั้นผู้รับใช้พระเจ้าควรดำเนินชีวิตอย่างไรในพระวจนะของพระเจ้าพูดไว้ข้อหนึ่งบอกว่าเอางานเอาการพี่ทุกคนพร้อมกันเอางานเอาการเอาการเลยนะเนี่ยนะตั้งใจมากเลยใช่ไหมเอางานให้งานก็ต้องเอางานไม่ใช่ให้งานทิ้งงานโอ้อันนี้ถือว่าไม่ได้เอางานเอาการให้ทำอะไรไม่เคยทำเลยอันนี้ถือว่าเอางานไหมไม่เอางานทิ้งงานอย่างเดียวเลยให้รับผิดชอบอะไรไม่เคยรับผิดชอบเลยฝากอะไรไว้ลืมตลอดเลยพี่น้องพูดเราใช้พระเจ้าแบบนี้ไม่ดีเลยพระเจ้าปรารถนาจะให้เราเป็นผู้รับใช้ที่เอางานเอาการมีความรับผิดชอบคำว่าเอางานเอาการคือมีความรับผิดชอบในงานในบทบาทหน้าที่ที่ถูกรับมอบหมายไว้คนที่เคยรับผิดชอบอะไรจะต้องรับผิดชอบให้ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีกไม่ใช่ว่าได้รับผิดชอบงานแล้วอยู่ดีก็ทิ้งงานไปเฉยๆเลยโดยไม่มีการสื่อสารเลยพี่น้องพระเจ้าจะใช้อีกไหมถ้าท่านไม่รับผิดชอบงานพระเจ้าไม่ใช้ท่านนะพระเจ้าใช้ให้ท่านมีเอกสิทธิ์ในการรับใช้พระเจ้าโดยบทบาทต่างๆแล้ววันหนึ่งท่านเคยทิ้งงานไปท่านไม่รับผิดชอบท่านไม่เคยสื่อสารเลยพี่น้องคะพระเจ้าจะไม่ใช้ท่านอีกจนกว่าท่านจะสำนึกนะและท่านจะกลับมาพิสูจน์ตัวให้เห็นว่าท่านกลับใจใหม่และท่านเป็นคนเอางานเอาการพระเจ้าจะใช้ท่านพี่น้องคะงานของพระเจ้าเป็นงานใหญ่เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบถ้าคนไม่เอางานเอาการมาทำงานพระเจ้าแล้วอยู่ดีก็ทิ้งงานพี่น้องสมควรไหมที่จะรับใช้พระเจ้าไม่สมควรงานพระเจ้าเป็นงานที่มีคุณค่าชีวิตของคนสำคัญวันหนึ่งพระเจ้าดูแลคนแล้วก็ทิ้งคนไปเฉยๆอย่างนั้นพี่น้องพระเจ้าบอกว่าถ้าเขาไม่สัตย์ซื่อ
พระเจ้าจะให้เขาดูแลงานต่างๆนั้นไม่ได้เพราะว่างานต่างๆเป็นงานที่มีค่าพระเจ้าเห็นคุณค่างานทุกงานพระเจ้าจึงใช้ท่านที่มีคุณค่ามาดูแลงานที่มีคุณค่าดังนั้นถ้าท่านไม่ได้เห็นคุณค่าเหมือนที่พระเจ้าเห็นคุณค่าท่านก็ไม่สมควรที่จะรับใช้พระเจ้าได้พี่น้องบอกคนข้างๆแล้วบอกตัวแทนเองว่าเอางานเอาการเอเมนไหมคะเอเมนนะคะในสุภาษิตบทที่12ข้อ24บอกว่าไงไม่รู้จะอ่านให้ฟังนะคะมือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครองฝ่ายคนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธาคนเอางานเอาการก็เปรียบเหมือนคนที่ขยันขันแข็งคนที่จริงจังคนที่กระตือรือร้นคนที่ทำอะไรแล้วไม่ลดละไม่ใช่จับชายรู้จักจับชายไหมคะใครเคยกินจับชายบ้างอร่อยใช่ไหมแต่สำหรับทางของพระเจ้าอาจจะไม่อร่อยก็ได้จับชายนะจับชายฝ่ายวิญญาณจะไม่อร่อยก็ได้นะมีอะไรก็ใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่เข้าไปก็กินได้พี่น้องคนของพระเจ้าจะไม่เป็นคนที่ทำอะไรจับชายอยากทำนี่ก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำเพราะอยากจับไอ้นี่ก็จับเพราะไม่อยากจะจับนี่อยากจะไปจับอีกอย่างนึงก็ทิ้งนี่ไว้แล้วก็จับไปทั่วคือไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นทำอะไรไม่เคยทนจับอะไรไม่เคยอยู่มือเลยเนี่ยก็เรียกคนจับชายทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยอันนี้คือคนจับชายพี่น้องอย่าเป็นแบบนั้นคนขยันมุ่งมั่นทำแล้วก็ทำให้เสร็จทำให้เสร็จไม่เสร็จไม่เลิกเอเมนไหมหันไปบอกคนข้างๆว่าหัวใจแบบนี้พระเจ้าต้องการขย่าคนข้างๆหรือว่าไม่เสร็จไม่เลิกเอเมนไม่เสร็จไม่เลิกเอเมนไหมถ้ายังไม่เทศนาจบห้ามรีบกลับเอเมนไม่ใช่ว่าหิวข้าวแล้วอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะยังไม่เสร็จแต่ขอเลิกก่อนแล้วกันนะหิวข้าวแล้วพี่น้องเราต้องเป็นคนเอาจริงเอาจังเอางานเอาการไม่เสร็จไม่เลิกยังไม่จบโปรแกรมห้ามหนีไปไหนต้องอยู่ด้วยกันจนกว่าจะจบโปรแกรมเอเมนต้องเดินกับพระเยซูจนกว่าพระองค์จะกลับมาอย่าเพิ่งเลิกเชื่อพระองค์ไปเสียก่อนเอเมนไหมคะต้องรักกันจนกว่าพระเยซูจะมาไม่ใช่ว่ารักแค่วันนี้พอพรุ่งนี้ไม่ขอรักแล้วนะพี่น้องเราต้องรักกันตลอดไปคนเอางานเอาการคนเอาจริงเอาจังจะรักษาชีวิตผูกพันกันทำงานไม่ลดละจนกว่างานนั้นจะเสร็จจนกว่าพระคิดจะมาเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการมัคคนายกคนรับใช้พระเจ้าต้องเป็นคนเอางานเอาการต้องเป็นคนไม่เสร็จไม่เลิกลาต้องเป็นคนรับผิดชอบเอเมนไหมพระเจ้าจะใช้ท่านขอฝากความคิดถึงมายังมารีผู้ได้ตรากตำทำงานหนักเพื่อท่านทั้งหลายโรมบทที่16ข้อ6พี่น้องคนที่ตรากตำทำงานหนักเพื่อคนอื่นพระเจ้าจะใช้คนที่เสียสละเพื่อคนอื่นพระเจ้าจะใช้คนที่เห็นแก่ตัวเองน้อยแต่เห็นคนอื่นมากพระเจ้าจะใช้คนที่เสียสละเพื่ออาณาจักรของพระเจ้ามากเห็นแก่งานของพระเจ้าเสมอคนเหล่านี้พระเจ้าจะใช้อยากให้พระเจ้าใช้ไหมคะจงเสียสละเถิดและพระเจ้าจะอวยพรท่านพี่น้องคนที่เสียสละเพื่อคนอื่นถือว่าพระเจ้าให้ท่านน่ะให้พระเจ้ายืมพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดท่านช่วยเหลือคนยากจนก็ถือว่าท่านให้พระเจ้ายืมถ้าเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดพระเจ้าจะคืนกลับมาเอเมนพี่น้องใครที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเอเมนสิคะใครที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นบอกเอเมนพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่สูญหายไปที่ท่านให้คนอื่นนั้นน่ะมันไม่สูญสิ้นท่านให้พระเจ้ายืมแล้วพระเจ้าจะคืนท่านแน่นอนฉันจะบอกคนข้างว่าคืนแน่นอนเอเมนไหมเมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าคืนแน่ๆท่านจะต้องอยู่ในโลกนี้ท่านจะต้องได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าจะคืนกลับมาแล้วเวลาพระเจ้าคืนพระเจ้าจะไม่คืนเท่ากับที่ท่านให้นะพระเจ้าจะคืนทำไมฮะมากกว่าที่ท่านให้เสียอีกไม่มีเท่ากับด้วยต้องมากกว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าที่จะเทพรล้นไหลมายังชีวิตของท่านพี่น้องคะในพระคัมภีร์พูดไว้2ก็เลยบอกว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าก็จะทำต่อไปเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นมีโอกาสที่จะพูดอวดได้ว่างานที่เขาทำนั้นเป็นงานแบบเดียวกับเราพี่น้องจงทำดีต่อไปเอเมนไหมจงรับใช้ต่อไปเอเมนไหมจงแสวงหาพระเจ้าต่อไปเอเมนไหมจงติดตามพระเจ้าต่อไปบางคนบอกว่าไปเยี่ยมฉันจังเลยไปประกาศจังเลยไปหาคนมากมายทำแล้วได้อะไรมีคนถามท่านไหมทำแล้วได้อะไรฉันอยากรู้จังเลยว่าทำแล้วได้อะไรพี่น้องมีคนถามว่าทำแล้วได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เห็นได้เงินเลยไม่เห็นถูกจ้างมาเลยแล้วทำไมถึงต้องทำเขาก็ว่าท่านตาลานาพี่น้องหยุดทำไหมคะทำต่อไปเอเมนหันบอกคนข้างบอกทำต่อไปนะอย่าหยุดท่านทำดีแล้วทำต่อไปอย่าหยุดเอเมนท่านทำดีแล้วเอเมนใครที่ชอบขับรถไปรับพี่น้องทำต่อไปอย่าหยุดท่านทำดีแล้วเอเมน
ท่านต้องจ่ายราคาควักเงินเติมน้ำมันเองทำต่อไปเอเมนสามีภรรยาบอกให้เยอะเกินไปแล้วฉันยังไม่ได้ให้เลยเธอเนี่ยให้เยอะนะให้พระเจ้าเยอะพี่น้องทำต่อไปอย่าไปฟังเอเมนไหมพี่น้องลูกบอกว่าแม่ไม่เห็นเคยให้อะไรหนูเลยแต่ถึงเวลาพระเจ้าทีไรแม่ให้พระเจ้าทุกทีทำต่อไปอย่าหยุดเอเมนไหมพี่น้องวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้ให้เหมือนกับท่านเขาจะเป็นผู้ให้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าท่านหยุดล่ะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าท่านหยุดเขาก็จะหยุดด้วยพี่น้องคะจะได้รู้เลยว่าวันนี้เราทำเพราะคำมนุษย์หรือเราทำเพราะว่าเรารักพระเยซูกันแน่ถ้าเราหยุดทำในสิ่งที่มนุษย์พูดแสดงว่าเราก็ไม่ได้รักพระเยซูจริงเพราะว่าเราทำเพราะต้องการคำชมเพราะคนไม่ชมเพราะคนด่าทำแล้วคนด่าไม่ทำแล้วพี่น้องวันนี้ใครด่าท่านก็ถือว่าเป็นพรอวยพรข้ากลับไปแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังทำเพื่อพระนามพระเจ้าได้รับเกียรติเราทำสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้ทำเอเมนไหมคะจงภาคภูมิใจเถิดเพราะท่านทำสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้ทำเอเมนหายบอกคนข้างในกันว่าภาคภูมิใจทำสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเอเมนไหมคะเอเมนนะคะพี่น้องคะพระเจ้าทรงพอพระทัยและพระเจ้าทรงชื่นชมในสิ่งที่ท่านกระทำไม่เพียงเท่านั้นประการที่สองคือไม่ใส่ร้ายผู้อื่นพี่น้องมัคคนายกพระบีพูดต่อนะบอกว่าไม่เพียงแต่เอาการเอางานพระบีบอกว่าอะไรอย่าสองลิ้นเอเมนไหมเด็กๆไปไหนอย่าสองลิ้นคำว่าสองลิ้นไม่ต้องรู้จักสองลิ้นไหมเป็นยังไงคะสองลิ้นไหนลองแลบลิ้นให้คนข้างดูสิคะเด็กๆมานั่งหน้าลูกมาเป็นหน้ามาตอบคำถามอาจารย์หน่อยไหนลองแลบลิ้นให้คนข้างดูสิคะมีกี่ลิ้นมีลิ้นเดียวพระเจ้าเรามีลิ้นเดียวและอะไรที่มีสองลิ้นอะไรที่มีสองลิ้นโอ้แล้วมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยงูเนี่ยพี่น้องใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์ยกมือเลี้ยงได้หมดยกเว้นงูเพราะอะไรใครเคยเลี้ยงงูบ้างอสรพิษระวังให้ดีใครเลี้ยงแล้วท่านจะโดนฉกอย่าคิดนะว่ามันจะเชื่องเอามากอดทุกวันเลยสุดท้ายตายก็เพราะงูนี่แหละพี่น้องคำว่าสองลิ้นนั่นคือสองใจสองลิ้นคือคำพูดไม่ตรงกับใจสองลิ้นคือพูดอย่างทำอย่างหรือวันนี้พูดกับคนนี้อย่างพอรอบหลังก็พูดกับอีกอย่างนึงเนี่ยเขาเรียกว่าสองลิ้นโอ้วันนี้ต่อหน้านะเธอน่ารักจังเลยวันนี้แต่งตัวดีนะนายดูสุภาพน่ารักมากเสื้อตัวนี้ก็ดูสวยพอรับหลังไม่เห็นจะสวยเลย อันนี้ก็เรียกว่าสองลิ้นพี่น้องคะผู้รับใช้พระเจ้าต้องไม่เป็นคนสองลิ้นผู้รับใช้พระเจ้าต้องเป็นคนทำไมคะปากตรงกับใจใช่ไหมเอาปากไปตรงกับใจไหมคะต้องเป็นคนที่จริงใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ใช่คิดไม่ดีพูดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีไปสารภาพกับพระเจ้าแล้วพูดดีเสมอพูดแล้วใช้พระเจ้าต้องเป็นคนที่มีคำพูดที่ดีพระเจ้าจะใช้มัคคนายกต้องมีคำพูดที่ดีมัคคนายกต้องมีคำพูดที่จริงใจมัคคนายกต้องไม่เป็นคนสองลิ้นคำว่าสองลิ้นคือชอบใส่ร้ายนินทาว่าร้ายพี่น้องคนของพระเจ้าแบบนี้ไม่ได้เราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าพูดพระเจ้าพูดในสิ่งที่ดีพระเจ้าพูดในสิ่งที่สวยงามและเสริมสร้างดังนั้นวันนี้เราจึงต้องเป็นเหมือนพระเจ้าแล้วพระเจ้าปรารถนาสร้างเราแบบนั้นดังนั้นวันนี้เราต้องเตรียมชีวิตของเราให้ดีในเรื่องของคำพูดเพราะว่าถ้าเราคุมแค่คำพูดของเราได้เราจะคุมทั้งชีวิตของเราได้ถ้าเราคุมคำพูดของเราได้เราจะคุมการดำเนินชีวิตทั้งสิ้นของเราได้บุคคลที่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านลับๆนั้นข้าพระองค์จะทำลายเสียคนยโสและมีใจจองหองข้าพระองค์จะไม่ยอมทนด้วยพี่น้องอันนี้คือมนุษย์พูดนะแต่สำหรับพระเจ้าก็คงจะทนได้อยู่แต่กำลังจะบอกว่าพี่น้องคนที่มีคำพูดแบบนี้ใครจะทนได้พี่น้องใครจะอดทนได้พี่น้องวันนี้เราต้องเป็นคนที่เป็นที่รักเอเมนไหมคะต้องมีคำพูดที่ถวายเกียรติพระเจ้าท่านจะเป็นที่รักพี่น้องคนอยากอยู่ใกล้ท่านในสุภาษิตบทที่8ข้อ13บอกว่าความยำเกรงพระยาเวคือการเกลียดชังความชั่วร้ายข้าพเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของคนชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลงพี่น้องคะคนที่ยำเกรงพระเจ้าหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้าคำพูดก็จะยำเกรงพระเจ้าด้วยพี่น้องคนที่ยำเกรงพระเจ้าคำพูดก็จะยำเกรงพระเจ้าด้วยพี่น้องใครที่ไม่กล้าพูดคำหยาบหรือพูดชินแล้วพี่น้องเวลาเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราพูดคำหยาบน้อยลงไหมคะหรือว่าพูดมากขึ้นเราพูดคำหยาบน้อยลงใช่ไหมทำไมเราถึงพูดคำหยาบน้อยลงรู้สึกว่ามันละอายปากไหมรู้สึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวพระเจ้าเสียใจเนาะเราไปลูกพระเจ้าแล้วเราพูดแบบนี้เดี๋ยวพระเจ้าเสียใจ
พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติคนดูหมิ่นพระนามพระเจ้าพี่น้องคำพูดสำคัญพี่น้องคำพูดสำคัญวันนี้เราดีใจเราโพสต์ออกไปว่าพระเจ้าแสนดีเราโพสต์ว่าเจ้าแสนดีพอพรุ่งนี้พี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะไม่พอใจใครบางคนก็ได้แต่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าเลยใช่ไหมเราก็บอกว่าเบื่อจริงๆเลยไอ้คนนั้นน่ะพี่น้องวันนี้เราโพสต์ว่าพระเจ้าแสนดีแต่พรุ่งนี้เราโพสต์ก็ว่าเบื่อจริงๆเลยพี่น้องคำพูดที่สรรเสริญพระเจ้าอ่ะกับคำพูดที่ว่าคนเนี่ยมันออกมาจากปากปากเดียวกันมันก็ไม่ต่างจากคนที่มีสองนิ้นถูกไหมพระเจ้าบอกอย่าเป็นแบบนั้นเลยจงพูดในสิ่งที่ดีทั้งสิ้นพระเจ้าจะใช้เราพี่น้องเราต้องเปลี่ยนแปลงพี่น้องไม่มีใครสมบูรณ์นะทุกคนมีปัญหาเรื่องลิ้นหมดแหละแต่วันนี้เราต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเราเอเมนไหมในใครอยากให้พระเจ้าเปลี่ยนยกมือเพราะเรื่องลิ้นเนี่ยสำคัญมากถ้าคุมเรื่องลิ้นได้พี่น้องคะคิดจะเกิดผลมากจะมีคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าเยอะมากเพราะคำพูดของเราจะเป็นพรต่อคนนะประการที่3ผู้รับใช้พระเจ้าคุณมีสมบัติอย่างไรไม่ดื่มสุรามึนเมาอันนี้เป็นอะไรที่อยู่ในกระแสพี่น้องค่าจ้างของความบาปคือความตายพี่น้องล่าสุดมีข่าวใครได้ยินข่าวพิตตี้เสียชีวิตบ้างอันนี้อยู่ในกระแสแล้วนะคะเขาเสียชีวิตเพราะอะไรคะไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้พิสูจน์ว่าตกลงเสียแต่สันนิษฐานว่ากินแอลกอฮอล์เกินขนาดรู้สึกว่าจะเป็น400มิลลิกรัมกินเกินขนาดคือพี่น้องกินจนตายอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรกับเขาพี่น้องค่าจ้างของความบาปคือความตายกำลังจะบอกว่าพระบิดว่าเราจะไม่ดื่มสุรามึนเมาผู้รับใช้พระเจ้าจะไม่เป็นคนเมานะพี่น้องแต่มีพระพีก็พูดไว้บอกว่าจงดื่มบ้างเพื่ออะไรแอลกอฮอล์เนี่ยเพื่อให้ร่างกายเราอ่ะได้รับการวอร์มแต่ไม่ได้ดื่มให้เมาพระบิดว่าไม่ให้เราเมาแบบนั้นเพราะว่าการเมาแบบนั้นคุมสติไม่ได้คนที่เมาแบบนั้นไม่รู้ตัวเองทำอะไรจะพูดอะไรก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใครพาไปไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยอันตรายไหมแบบนี้ขับรถไปตรงไหนก็ไม่รู้ไปลงคูตอนไหนยังไม่รู้เลยตายไปยังไม่รู้เลยว่าตายแล้วใช่ไหมพี่กันนะตื่นมาอ้าวพระองค์ตอนขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่กับแม่ใช่ไหมคะแต่พอตื่นมาแล้วอ้าวพระองค์เอาลูกไปอยู่กับพระองค์แล้วเหรอเห็นไหมพี่น้องเล่านี่มันทำไมคะมันคุมท่านหมดเลยมันปิดท่านหมดเลยไม่ให้ท่านรู้อะไรเลยมันให้ท่านอยู่ในโลกของความสนุกสวยงามไม่ต้องจำอะไรได้มีความสุขอยู่ขณะนั้นแต่พอเราสั่งเมาแล้วก็ทุกข์เหมือนเดิมพี่น้องคะสิ่งมึนเมาเหล่านี้พระเจ้าไม่ปรารถนาให้คนของพระเจ้าอยู่และข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยกันดาวิถีบทที่6ข้อ3บอกว่าเขาต้องงดเครื่องดื่มมึนเมาหรือเหล้าองุ่นน้ำองุ่นและผลองุ่นสดและลูกเกดและน้ำส้มสายชูที่ได้จากเหล้าองุ่นกำลังบอกว่าพี่น้องถ้าวันนี้เรารับใช้พระเจ้าแล้วเราเมาไปด้วยเกิดอะไรขึ้นเรารับใช้พระเจ้าไปด้วยแล้วเราเมาไปด้วยเกิดอะไรขึ้นขนาดงานในโลกนี้ถ้าท่านเมาเขายังไม่รับท่านเลยเจ้านายบอกว่าจะเมาอยู่แล้วงั้นกลับไปเลยกลับไปก่อนหายเมาเมื่อไหร่ค่อยมาพี่น้องขนาดคนในโลกนี้เขายังไม่เอาเลยเขายังไม่รับเลยแล้วรับภาษาอะไรกับพระเจ้าล่ะพี่น้องวันนี้คนของพระเจ้าต้องมีสตินะเรารับใช้พระเจ้าผู้รับใช้ต้องมีสติต้องไม่เมาเอเมนไหมคะพี่น้องเราต้องมีสติในการรับใช้พระเจ้าเราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรพระเจ้าจะใช้คนที่มีสติเสมอโรม 13:13 บอกว่าให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมาไม้ไม่ใช่หยาบโลนลามกพี่น้องคะพระภีพูดแบบนี้ไม่ใช่ทะเลาะวิวาทแล้วก็ริษยากันพี่น้องคนเมาก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของทะเลาะวิวาทพูดจาหยาบคายลามกใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าอะไรความมึนเมาสิ่งเหล่านี้ก็จะครอบงำทำให้คนไม่ได้สติเขาจะพูดอะไรยังไม่รู้เขาจะพูดอะไรก็ได้ส่วนใหญ่จะพูดดีไหมส่วนใหญ่พูดดีไหมคะเห็นหน้าแบบนี้เรียบร้อยจังเลยแต่พอเมาเนี่ยคนละคนเลยพี่น้องเคยเห็นท่านในอดีตไหมเวลาท่านเมาเนี่ยท่านเป็นคนละคนเลยนะแทบจะจำไม่ได้นี่จริงๆเหรอท่านจริงเหรอพี่น้องคะผีสุรามีจริงนะใครติดเหล้าแล้วเลิกไม่ได้ตรงนี้ต้องขับผีนะพี่น้องเอเมนไหมใครยังเลิกไม่ได้บ้างคะเอเมนในใจนะเดี๋ยววันนี้พระเจ้าจะขับท่านออกไปขับผีนะไม่ใช่ขับท่านออกไปนะขับผีสุราที่อยู่ในใจท่านรู้ได้ยังไงว่าผีสุรามีรู้สึกหิวหิวอะไรหิวเหล้าพอได้กินมันรู้สึกหอมเนี่ยอาการเนี้ยหอมอยากอะไรอยากเหล้าคนกินข้างๆรู้สึกรู้สึกน้ำลายไหลทำไมอยากชิมเหล้าบ้างใช่ไหมโอ้นี่อาการอย่างนี้นะแสดงว่ามันยังไม่ไปน้องมันแฝงอยู่แสดงว่ามันต้องถอนไม่หมด
ต้องกลับไปถอนใหม่คือไปกินซ้ำพี่น้องคะอย่าถูกหลอกวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราต้องถูกคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเราให้พระวิญญาณนำเราเต็มล้นในเราอย่าให้สุรามึนเมานำเราเพราะว่าจะนำเราไปสู่ความตายและความหายนะพี่น้องคะใครที่ดื่มเหล้าเมาไม้จนไม่รู้สึกตัวไม่ได้สติคนเหล่านี้ถ้ารอดปลอดภัยก็ถือว่าฟุกอะส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ไม่ค่อยปลอดภัยอยู่ในที่อันตรายแล้วก็ไม่รอดด้วยเอเมนไหมดังนั้นพี่น้องคะวันนี้เราต้องกลับมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เปลี่ยนชีวิตของเราให้พระเจ้าครอบครองใจของเราไว้เพียงเท่านั้นประการต่อมานะคะประการที่3ไปแล้วไม่ดื่มสุราใช่ไหมประการที่4คือไม่โลภผู้รับใช้พระเจ้าต้องไม่โลภโหพูดยากนะอาจารย์ใครก็อยากได้เงินทั้งนั้นแหละถ้าไม่ได้เงินแล้วจะเอาอะไรกินพี่น้องพระเจ้าให้เราอยากได้เพื่ออะไรเพื่อเราจะมีเพื่อเป็นพรเพื่อจะดูแลตัวเองไม่เป็นภาระใครแต่ไม่ใช่เราอยากได้เกินความจำเป็นแล้วมีเพื่อเห็นแก่ตัวของเราเองและเราก็ไม่สามารถที่เป็นพรและช่วยเหลือใครได้ถ้าแบบนั้นก็ถือว่าเป็นความโลภอยากมีอยู่เรื่อยๆโดยไม่สิ้นสุดสุภาษิตบทที่21ข้อ26บอกว่าคนโลภก็โลภอยู่วันยังค่ำแต่คนชอบทำให้อย่างไม่อั้นเอเมนไหมพี่น้องบอกคนนะคะว่าไม่อั้นเลยวันนี้อาหารอร่อยมีพิซซ่าสำหรับเด็กกินไปเลยไม่อั้นหมดแล้วหมดเลยไม่อั้นเอเมนไหมกินเต็มที่เลยนะหมดแล้วหมดเลยพี่น้องคะพระเจ้าบอกว่าคนชอบทำจะให้แบบไม่อั้นแต่คนที่โลภนะพี่น้องเขาจะรู้สึกว่าหวงแหนแล้วก็เก็บไว้พี่น้องวันนี้เราเป็นผู้ชอบทำเมื่อก่อนเราโลภใครเอาอะไรเราไปเนี่ยเราโกรธเราชอบเก็บของของเราไว้คนเดียวเพื่อนเรามาเห็นว่าเราแอบไว้แล้วขโมยเอาของเราไปกินโอ้โหพี่น้องไฟลุกหัวเลยโกรธทันทีเลยนี่เอาของเราไปได้ยังไงเราไม่ได้อนุญาตเลยพี่น้องแต่วันนี้เอาไปเลยเราไม่ได้เก็บอะไรไว้เราไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ใครอยากได้เอาไปเลยเอเมนไหมพระเจ้าเปลี่ยนเราใหม่แล้วเราเป็นคนใหม่แล้วเป็นคนที่อยากให้เป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่อยากเห็นคนอื่นได้รับพระพรผ่านชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนานะคะแล้วไม่เพียงเท่านั้นพระบิดาบอกว่าคนอธรรมอวดสิ่งที่จิตใจเขาปรารถนาและคนโลภก็แช่งด่าประณามพระยาเวพี่น้องคนอธรรมชอบอวดในสิ่งที่ใจเขาปรารถนาก็คือความโลภนั่นเองและคนที่มีความโลภเขาก็ไม่ได้จะชมพระเจ้าพี่น้องคะวันนี้ผู้รับใช้พระเจ้าคือคนที่เสียสละนะผู้รับใช้พระเจ้าคือคนที่ให้นะพี่น้องวันนี้ถ้าเราไม่อยากจะโลภความโลภก็คือความเห็นแก่ตัวของเราเองถ้าวันนี้เราปรารถนาที่จะไม่โลภเราต้องรับใช้พระเจ้าเราจะโลภน้อยลงเราต้องกล้าที่จะเสียสละ ให้ออกไปเราก็จะโลภน้อยลงเรามีไม่มากเราให้ได้เราก็จะเปลี่ยนได้และชีวิตของเราเองนั้นก็จะเติบโตขึ้นในการให้เพราะการให้ทำให้เรามีสันติสุขและการให้ทำให้เราเติบโตในความเชื่อและการให้ทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นหัวใจพระเยซูคือใจแห่งการให้เอเมนไหมคะเอเมนและนายโยบพูดไว้บอกว่าเพราะความโลภของเขาไม่รู้จักพอเขาจะไม่ปล่อยสิ่งที่เขาปรารถนาไปเลยฉะนั้นคนที่โลภเนี่ยจะไม่รู้จักพอแล้วก็ไม่ปล่อยเลยโลภคนโลภก็จะโลภอยู่วันยังค่ำแต่วันนี้พระเยซูคริสต์จะเข้ามาเปลี่ยนใจของท่านได้และท่านจะไม่เป็นคนโลภอีกต่อไปพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อก่อนคิดจักของเรามีคนไม่เยอะทำอาหารคิดจักต้องทำอาหารเลี้ยงพี่น้องคิดจักต้องทำอาหารเลี้ยงพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเป็นผู้เชื่อใหม่ยังไม่มีวิญญาณแห่งการให้ก็มาเพื่อมารับมากินอาหารฟรีติยาวิบาลก็ต้องตื่นแต่เช้ามาจัดเก้าอี้เพราะตอนนั้นยังไม่มีใครเสียสละที่จะมาจ่ายราคามาจัดเก้าอี้ติยาวิบาลต้องตื่นมาทำอาหารเลี้ยงอีกจ่ายราคาเองอีกเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครเสียสละที่จะต้องมาแจกจ่ายเพื่อกันและกันแล้วก็ทำอาหารมากินพี่น้องวันนั้นผ่านไปถึงวันนี้คนเริ่มเสียสละมากขึ้นเพราะฉะนั้นพระเจ้ามาสร้างใจมาเปลี่ยนใจคนมาหลอมใจคนมากขึ้นคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอเมนไหมคะเมื่อก่อนใช่เราเป็นคนเห็นแก่ตัวเมื่อก่อนใช่เราเป็นคนโลภแต่วันนี้เราโลภน้อยลงวันนี้เราเสียสละมากขึ้นวันนี้ขอบคุณพระเจ้าอาหารเต็มไปหมดเลยกินไม่หวั่นไม่ไหวเลยกับข้าวต้องเหลือกลับบ้านทุกวันเผลอๆกินมื้อเดียวแต่พี่น้องต้องตักใส่ถุงแล้วกลับไปกินบ้านมื้อเย็นต่อด้วยนี่คือการเสียสละของกันและกันเพราะมาจากหนึ่งคนที่เสียสละก่อนก็คือพระเยซูคริสต์พี่น้องพระเยซูคริสต์เสียสละก่อนคนนั้นค
คนของพระเจ้าได้รับวิญญาณพระคริสต์จึงต้องเสียสละเหมือนพระเยซูคริสต์ดังนั้นพี่น้องวันนี้เราเป็นคนของพระเจ้าที่รับวิญญาณพระเยซูคริสต์เราจึงต้องเสียสละเหมือนพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยคะพี่น้องบอกกับคนข้างๆว่าไม่รอดอีกต่อไปแล้วขอบคุณพระเจ้ามีการให้มีการแจกจ่ายอย่างบริบูรณ์พี่น้องของเราก็จะไม่ขัดสนเลยขอบคุณพระเจ้านะคะไม่เพียงเท่านั้นประการที่5สุดท้ายบอกว่ายึดพระวจนะเป็นมาตรฐานชีวิตมาตรฐานของผู้รับใช้พระเจ้าต้องมีพระวจนะพระเจ้าเป็นมาตรฐานชีวิตบ้านเมืองมีกฎหมายครอบครัวก็มีกฎบ้านคริสตจักรจึงมีกฎเกณฑ์ก็คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นกฎหมายที่พระเจ้าให้ไว้พี่น้องทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าให้กฎหมายของพระองค์ไว้นะเพื่อให้คนของพระเจ้าได้ยึดไว้และก็ดำเนินตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าบอกพี่น้องกฎหมายของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนทางสว่างที่ส่องเข้ามาเป็นเหมือนดั่งตะเกียงที่ส่องนำทางและท่านจะเดินไปตามตะเกียงนั้นพี่น้องพระเจ้าปรารถนาให้พระวจนะเป็นเหมือนมาตรฐานที่จะนำทางท่านท่านจะได้รู้ว่าท่านจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรคนที่มีพระวจนะของพระเจ้าจะเดินไปข้างหน้าเพราะจะมีแสงสว่างนำทางเข้าไปข้างหน้าคนที่ยึดพระวจนะของพระเจ้าชีวิตจะไม่ย่ำอยู่กับที่แต่เขาจะเดินไปข้างหน้าเพราะความสว่างของพระเจ้าจะนำเข้าไปแล้วเขาจะตามพระวจนะของพระองค์ไปพี่น้องวันนี้เราต้องตามพระวจนะวันนี้เราต้องให้พระวจนะเป็นมาตรฐานชีวิตวันนี้เราต้องให้พระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตของเราให้ได้พี่น้องมีพระคำมากมายที่ยังไม่เป็นชื่อของเราไม่มีใครสมบูรณ์แต่เราต้องปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระวจนะเผ่าพระเจ้ามากขึ้นถ้าพระเจ้าบอกให้เราเสียสละเราก็ต้องเสียสละมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราไม่เคยเสียสละถ้าพระเจ้าบอกให้เราผูกพันกับพี่น้องเราต้องยอมผูกพันมากขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราชอบส่วนตัวมากแต่วันนี้พระเจ้าบอกแบบนี้อ่ะเราจึงต้องทำไมคะยอมเปลี่ยนถ้าพระเจ้าบอกให้เราคืนดีให้อภัยขอโทษเราก็ต้องคืนดีให้อภัยแล้วก็ขอโทษเราปรารถนาจะเปลี่ยนเหมือนอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราไว้พี่น้องหาใครที่ทําตามพระวจนะของพระเจ้าเขาจะปลอดภัยใครที่อยู่ในมลคาที่พระเจ้าเตรียมไว้ทางนี้เป็นทางที่ปลอดภัยจะเป็นทางที่นําเขาไปสู่ความสําเร็จพี่น้องรู้มั้ยว่าคนที่ออกนอกทางของพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเขาไม่ปลอดภัยเลยไม่สามารถนําทางชีวิตของเขาไปสู่ความสําเร็จได้พี่น้องหลายครั้งความป่วยไข้เกิดขึ้นเพราะมาจากการที่เราดื้อดึงเราไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําและเราก็ดื้อดึงเราก็ไม่ได้ตอบสนองพระองค์พี่น้องคนที่ไม่ได้ตอบสนองแผนการของพระเจ้าไม่ได้มีสันติสุขในชีวิตพี่น้องความทุกข์เกิดขึ้นเกิดโรคนะพี่น้องความทุกข์เกิดขึ้นนี่มีความป่วยไข้ได้นะพี่น้องโรคภัยไข้เจ็บเนี้ยพี่น้องมาจากความดื้อดึงมาจากการที่เราไม่ได้ตอบสนองความจริงของพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าต่างหากพระเจ้าบอกให้เราชื่นชมยินดีให้เรานมัสการให้เราคิดถึงสิ่งที่ทรงคุณแต่เราก็ไม่ชื่นชมยินดีเราก็ไม่นมัสการเราก็คิดถึงสิ่งที่คนทำบาปให้กับเราอยู่นั่นแหละเราก็เลยป่วยสิพี่น้องเอเมนไหมคะดังนั้นวันนี้ตอบสนองพระเจ้านะพระเจ้าแล้วท่านจะปลอดภัยหันไปบอกคนข้างๆว่าปลอดภัยผู้รับใช้พระเจ้าต้องมีพระเจ้าของพระเจ้าเป็นเสาหลักในชีวิตแล้วท่านจะยึดไว้เกาะพระเจ้าพระเจ้าไว้อ่ะยื่นมือขวาขึ้นแล้วเกาะไว้เลยพี่น้องเกาะไว้เลยให้แน่นนะเอเมนไม่จะปล่อยนะพระคำของพระเจ้าจะนำท่านจะเป็นเหมือนตะเกียงที่นำชีวิตของท่านเพื่อท่านจะไปสู่ความสำเร็จพระเจ้าจะนำท่านไปดังนั้นพระเจ้าปรารถนาไม่เพียงแต่ยึดเพียงแค่อ่านและก็ท่องจำไม่ใช่แต่พระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็นจริงเหมือนอย่างที่พระคำพระเจ้าบอกต่างหากเอเมนไหมสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของใจต่างหากท่าทีต่างหากการเชื่อฟังภายในต่างหากเหมือนอย่างที่ได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าสนใจเครื่องสัตวบูชามากกว่าการเชื่อฟังหรือนี่คือคำถามพระเจ้าสนใจอะไรคะพระเจ้าสนใจการเชื่อฟังพระเจ้าสนใจกะเครื่องสัตวบูชามากกว่าการเชื่อฟังหรือพระเจ้าสนใจอะไรคะโหพี่น้องทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดมาให้พระเจ้าโอ้โหอยากได้อะไรบอกเลยจัดให้แต่ท่าทีอะกบฏพระเจ้าบอกวางไว้ทั้งหมดเลยนะอะไรก็ตามที่เอามาเยอะแยะนะพระเจ้าบอกวางตรงนั้นนะยังเคยดูละครก็ไม่ได้เคยดูแล้วเนาะเดี๋ยวบางคนเคยดูอยู่นางเอกตัวกองใช่ไหมนางเอกโหภาษาเป็นนางเอกใช่ไหมทำดีให้ตลอดตัวกองบอกว่าฉันไม่ใส่ใจหรอกนะเธอวางไว้ตรงนั้นแหละพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พระเจ้าไม่รับเครื่องบูชาที่มาจากการกบฏต่อให้ท่านจะทำอะไรมากมายมาถวายพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเอากองไว้ตรงนี้เจ้าไม่รับเลยดังนั้นกำลังจะบอกพี่น้องว่าการเชื่อฟังสำคัญกว่าเครื่องบูชาทั้งสิ้นเอเมนไหมคะพี่น้องต้องเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องต้องยำเกรงพระเจ้าพี่น้องต้องอยู่ภายใต้พระวิญญาณของพระเจ้า
ต้องให้พระเจ้าครอบครองใจของท่านแต่เพียงผู้เดียวและท่านจะเป็นคนที่เต็มล้นกับพระเจ้าและท่านจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าแล้วท่านจะมีสันติสุขท่านจะมีเสรีภาพพี่น้องคะว่าวที่อยู่บนเชือกป่านมีเสรีภาพในการใครเคยเล่นว่าวบ้างมันก็อยู่บนท้องฟ้ายิ่งปล่อยเชือกป่านมากมันก็ทำไมเคยเล่นไหมหรือสมัยนี้เด็กไม่รู้จักแล้วเคยเล่นว่าวไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะพี่น้องใครเคยเล่นว่าวบ้างคะโหเวลาลมแรงนี่พี่น้องเห็นลมแรงถ้าเราเป็นคนสมัยก่อนอุ้ยอยากเล่นว่าวโอ้โหลมดีจังเลยเดี๋ยวเราเมื่อก่อนไม่มีว่าวขายต้องเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาตัดเป็นว่าวแล้วก็ต่อเป็นหางเลยนะสมัยก่อนนะรู้สึกว่าน่าสนุกมากยิ่งลมแรงยิ่งมีเชือกป่านยาวๆโอ้โหอยู่สูงลิฟต์เลยมองไม่เห็นเลยอะสนุกมากพี่น้องยิ่งมีอิสระภาพมากยิ่งเชือกป่านไกลเท่าไหร่ว่าวก็มีอิสระภาพลมก็แรงว่าวมีอิสระภาพไม่ตกเลยแต่วันดีคืนดีว่าวบอกว่ารู้สึกหมดอิสระภาพอยากมีอิสระภาพจริงๆคิดว่าอิสระภาพจริงๆคือต้องตัดเชือกออกไปเพราะคิดว่าน่าจะอิสระภาพจริงๆสุดท้ายเป็นไงคะพอตัดเชือกป่านออกไปว่าวนั้นก็ตกลงดินพี่น้องอิสระภาพที่แท้จริงคือการอยู่ในสายป่านของพระเจ้าอิสระภาพที่แท้จริงคือการอยู่ในกรอบแห่งโภชนาพระเจ้านี่คืออิสระภาพที่แท้จริงบางคนโอ้โหมาหาพระเจ้าทำบาปก็ไม่ได้ไม่มีอิสระภาพเลยพี่น้องคะทุกครั้งที่ท่านทำบาปท่านตัดสายป่านนั่นแหละคือท่านหมดอิสระภาพจริงๆทุกครั้งที่ท่านออกนอกแผนการน้ำมาไทยพระเจ้าแล้วท่านอยู่ในความบาปท่านหมดอิสระภาพจริงๆความบาปครอบงำท่านทันทีท่านไม่มีสันติสุขเลยไม่มีใครที่ออกจากทางของพระเจ้าแล้วมีสันติสุขทุกคนอยากกลับมาหมดเลยเพราะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างสิ่งที่แตงคิดว่าอิสระแต่จริงแล้วตกอยู่ปักหัวปักดินไปแล้วว่าวนั้นวันนี้จงกลับมาต่อใหม่อยู่ในสายป่านของพระเจ้าอยู่ในหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ของพระเจ้าและท่านจะปลอดภัยท่านจะอิสระภาพทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ด้วยเสรีภาพแห่งความชอบธรรมพระเจ้าจะยกให้ท่านสูงขึ้นทางเดียวและไม่มีวันตกและต่ำลงเลยยิ่งว่าวนั้นสูงเมื่อไหร่สายป่านยาวไกลเมื่อไหร่ก็จะยิ่งสูงเด่นเมื่อนั้นเราจะไม่มีวันตกเลยเพราะลมของพระเจ้าจะพยุงท่านไว้ไม่มีทางตกเลยหันไปบอกคนข้างว่าลมของพระเจ้าจะพยุงท่านไว้ไม่มีทางตกเลยเอเมนจงเป็นเหมือนว่าวที่อยู่ในสายป่านเถิดเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเราร่วมใจอธิษฐานในเช้าวันนี้